ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนข้าวขมประเด็นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็กลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับกลับมาในช่วงเวลาที่เรียกว่ามีคนพร้อมที่จะโหนกระแสไม่ใช่อะไรหรอกหลังจากที่กปปส.โดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยหลังจากที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งการเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็การเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ถือว่าดำเนินการถึงแม้ว่าจะไม่เรียกอะไรไม่แล้วเสร็จนะแต่ว่าการเลือกตั้งใหญ่ก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับเหลือไปเก็บซ่อมในส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ไอธงที่เคยตั้งกันไว้ว่าจะคว่ำรัฐบาลให้ได้ก่อนการเลือกตั้งหรือขัดขวางการเลือกตั้งในทุกวิธีทางนั้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลเพราะว่ามีประชาชนกว่า20ล้านคนออกมาเลือกตั้งโอเคอาจจะมีโหวตโนหรือแกล้งทำบัตรเสียอะไรก็แล้วแต่ว่าบุคคลที่ออกมาแล้วก็20ล้านนะครับแล้วที่ยังต้องไปเลือกตั้งซ่อมแล้วคนที่เรียกว่าอะไรเข้าไปในหน่วยไม่ได้ลึกตั้งลุงนายนั่นก็จะต้องไปใช้สิทธิ์กันงั้นโดยรวมๆแล้วก็ไม่น่าต่ำกว่าการลึกตั้งคราวที่แล้วนะครับคนที่ไปออกมาลึกตั้งหมายถึงคนที่ไม่ใช่คือไม่ถึงคนการลึกตั้งคราวที่แล้วแต่ว่าก็เกินกึ่งหนึ่งละของผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงกัน20ล้านคนนี้หืดขึ้นคอนะครับคุณสุเทพก็ไปกันไม่เป็นนะครับแล้วก็กระแสตั้งแต่มีชายชุดดำออกมาปุ๊บคุณสุเทพก็กระแสตกเลยนะครับตกหมดความชอบธรรมลงวูบๆเลยนะครับหลังวันที่2นี่เรียกว่าวูบๆเลยทำอะไรไม่ถูกนะครับทีนี้สิ่งที่คุณสุเทพทำก็คือสุเทพก็คืนพื้นที่นะครับเพราะว่าแรงต้านสูงมากนะครับการประชาชนออกมาขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าแรงต้านสูงมากนั้นคุณสุเทพก็แสดงออกโดยการคืนพื้นที่พอคืนพื้นที่เสร็จปุ๊บนี่นะครับก็พยายามจะแก้เกมที่หนึ่งที่พยายามจะแก้ก็คือว่าคุณสุเทพก็ไปเปิดประเด็นว่าเรื่องการปฏิรูปขึ้นมามีการประชุมอีลุงตุงนังเลยครับเอานักวิชาการจริงๆนักวิชาการเขาเก่งๆหลายคนนะครับเสียหลักการไปนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องทำให้การปฏิรูปนั้นไปขัดขวางการเลือกตั้งจริงๆถ้าดันไปเรื่องการปฏิรูปอย่างเดียวนะครับจะมีคนร่วมมากกว่านี้แล้วก็จะมีความชอบธรรมมากกว่านี้ทำให้การปฏิรูปเป็นวาระที่แท้จริงไม่ใช่การล้มล้างรัฐบาลเป็นวาระที่แท้จริงโดยอ้างการปฏิรูปเอาสมมุติว่าถ้ามีคนตั้งใจจะปฏิรูปจริงๆนะครับผมก็เชื่อว่าพอมีอยู่นะครับในกปปส.คุณก็จะต้องเป็นต่อสู้กันเองในขบวนทำให้การปฏิรูปนั้นเป็นขบวนการนำเป็นฝ่ายนำนะครับแล้วก็ไม่จัดวางให้การปฏิรูปกลายเป็นอุปสรรคต่อระบบประชาธิปไตยถ้าเดินกันมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ากระแสปฏิรูปจะได้ในฐานะการนำโดยกปปส.เนี่ยก็จะมีคนขานรับจำนวนมากนะครับในการพูดถึงการปฏิรูปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องการปฏิรูปแล้วก็มีการชงประเด็นเรื่องการจำนำข้าวการจำนำข้าวก็ถูกกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับรัฐบาลยังค้างเงินชาวนาอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวก็กลายเป็นภาระหนี้สินเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อแต่เกิดว่ามาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดค้างกันอยู่ในช่วงที่รัฐบาลนั้นยุบสภาแล้วก็เกิดปัญหาการเมืองมากมายนะครับฝ่ายตรงข้ามก็พยายามจะใช้โอกาสนี้ผมเรียกว่าอะไรดีผมอยากจะบอกว่าที่ผมพูดตรงๆนะก็เวลาผมเขียนข้อความนั้นลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์คคนก็หาว่าผมกล่าวหาแต่ภาพของสังคมที่มองเห็นกกปส.ที่พยายามไปปิดธนาคารไปกดดันธนาคารไม่ให้ธนาคารปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลนั้นเนี่ยท่วงทำนองแบบนี้เป็นท่วงทำนองที่เรียกว่าจับชาวนาเป็นตัวประกันครับเป็นการจับชาวนาเป็นตัวประกันนะเพื่อที่จะเอาแรงกดดันจากชาวนาเนี่ยซึ่งเขามีความชอบธรรมนะผมเรียนไว้ก่อนชาวนาที่มาประท้วงเนี่ยเขามีความชอบธรรมด้วยเหตุผมว่าเขาขายข้าวให้กับรัฐบาลแล้วแต่เขายังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลและนี่มันดำเนินการมาหลายเดือนแล้วดังนั้นเนี่ยชาวนากลุ่มนี้มีความชอบธรรมในการที่จะออกมาประท้วงมันนี่มันเห็นไหม
คือเวลาเราจะประท้วงเราจะใช้เสรีภาพสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันดูความชอบธรรมเหมือนกันนะว่าคุณเป็นใครนะครับมาเรียกร้องเรื่องอะไรนะครับผมคิดว่าการเรียกร้องของชาวนามีความชอบธรรมมากกว่ากลุ่มของกปปส.ในขณะนี้แล้วกปปส.นี้ไม่มีความชอบธรรมแล้วนะครับกปปส.มีความชอบธรรมสูงสุดในตอนที่รัฐบาลผลักดันเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยกปปส.มีความชอบธรรมในเวลานั้นในเนื้อหานั้นนะครับแล้วก็มีความกึ่งนะครับในช่วงที่รัฐบาลกำลังตัดสินใจว่าโอเคหลังจากถอนพรบ.ไปแล้วนี่นะครับออกจากสภาแล้วช่วงที่รัฐบาลตัดสินใจว่าถึงขนาดว่ายุบสภาผมคิดว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจยุบสภานั้นเนี่ยความชอบธรรมของกปปส.ก็หมดสิ้นไปนะครับแต่ว่าอาศัยโมเมนตัมนะครับแรงที่มีการเคลื่อนไหวกันมาก่อนหน้านี้ของกปปส.ซึ่งเป็นขบวนการต่อต้านรัฐบาลที่ใหญ่โตคุณสุเทพจึงมั่นใจว่าตัวเองยังคงมีเสียงสนับสนุนพอสมควรแต่ว่าคุณสุเทพคาดไม่ถึงว่าการที่ตัวเองนั้นเนี่ยเสียหลักการแล้วก็ยืนอยู่บนความไม่ชอบธรรมคือตอนนั้นรัฐบาลก็มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมคุณสุเทพมีความชอบธรรมสูงกว่าแต่พอรัฐบาลถอยถึงขนาดยุบสภาความไม่ชอบธรรมนั้นจึงตกไปอยู่ในบ่าของคุณสุเทพและเมื่อเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆไปยึดทำเนียบไปยึดทำเนียบไปยึดสถานที่ราชการต่างๆนะครับแล้วก็ปิดถนนจะเรียกว่าชัตดาวน์แบงคอกกันนะไอ้กระบวนการแบบนี้ก็ทำให้สูญเสียความชอบธรรมคุณสุเทพไปเรื่อยๆรัฐบาลก็เริ่มมีความชอบธรรมมากขึ้นเรื่อยๆผ่านกระบวนการประชาธิปไตยนะครับถึงตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับคุณสุเทพไม่เหลือความชอบธรรมแล้วนะครับไม่เหลือเลยนะครับแล้วแรงกดดันมหาศาลกำลังพุ่งไปที่คุณสุเทพและคณะที่อยู่บนถนนหลังจากเอาชายชุดดำออกมารอบนี้ก็ไม่มีละนะครับไปขัดขวางการเลือกตั้งไปบีบคอคนจะไปใช้สิทธิ์คนก็ไปบีบคอเขานะครับทำผิดกฎหมายติดโดนข้อหากบฏนะครับขัดขวางการเลือกตั้งล่าสุดก็พุทธอิสระก็โดนหมายจับเรียบร้อยแล้วหมายศาลนะครับคนเป็นพระเป็นเจ้าประวัติก็ดีนะจริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่ถือว่ามีชื่อเสียงเป็นพระมีชื่อเสียงนะครับเดี๋ยวก็มาเล่ากันถ้ามีโอกาสนะครับแต่กลับมาประเด็นเรื่องข้าวนะครับซึ่งเป็นหัวใจวันนี้อยากจะพูดอย่างนี้โครงการที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันไม่ใช่โครงการในลักษณะที่เรียกว่าการทำมาค้าขายเท่านั้นไม่ใช่แบบเดินไปซื้อของไปซื้อกางเกงซื้อกระเป๋าที่โบเบแล้วก็เอาไปขายในตลาดนัดอีกที่หนึ่งไม่ใช่โครงการจำนำข้าวเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็เป็นการคือทุกรัฐบาลแหละคือถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยเนี่ยคุณหลบไม่ได้หรอกว่าคุณจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรไทยเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่นะแล้วคุณต้องการอาทับเป็นธรรมดานะกูจะบอกว่าเพื่อการหาเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมากมายเลยครับหนึ่งเลยเนี่ยข้าวเนี่ยมันเป็นความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงหนึ่งนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีเงินร่ำรวยเนี่ยนะครับที่ดินเขาแพงมากนะแต่เขาก็สนับสนุนให้มีการปลูกข้าวทั้งที่เขาสามารถซื้อข้าวจากต่างประเทศมากินได้ในราคาถูกกว่าข้าวในประเทศไทยแต่ทำไมเขาถึงปกป้องอุตสาหกรรมการเกษตรในการปลูกข้าวของเขาเหตุผลก็เพราะว่าข้าวอาหารเนี่ยมันเป็นความมั่นคงเกิดศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยคุณไม่มีข้าวเนี่ยประเทศคุณจะอยู่ยังไงดังนั้นเนี่ยประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องพยายามโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะต้องพยายามสร้างการผลิตปลูกข้าวถ้าคุณกินข้าวคุณก็ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศมันไม่ใช่แค่การปลูกข้าวให้พอนะครับประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องมีอาหารสำรองไว้ด้วยนะครับประเทศไทยก็มีข้าวสำรองไว้ส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ขายจนไปจบมันไม่ใช่นะครับมันมีนโยบายสำรองข้าวด้วยในประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกันนะครับผมเล่าเกร็ดและเกร็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนิดหน่อยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีชาวนาอยู่ประมาณ 2% ไม่ถึงดีนะครับและตอนนี้จะอาจจะกล่าวได้เลยนะครับว่าเขาเกิดวิกฤตการณ์พอสมควรนะครับเพราะว่าคนไม่อยากเป็นชาวนานะครับคนไม่อยากเป็นชาวนาละนะครับดังนั้นเนี่ยชาวนาญี่ปุ่นในตอนนี้นอกจากจะเป็นการทำการเกษตรแบบ
ช้เครื่องจักรเต็มรูปแบบนะชาวนาครอบครัวหนึ่งนี้นะเขาแปลงแต่ก็แปลงพอสมควรนะเขาใช้คนประมาณ 2-3 คนแล้วแพ็คขายเลยนะครับเสร็จขายก็ตรงนั้นเลยเกี่ยวเสร็จอัตโนมัติเป็นเครื่องจักรหมดนะครับแล้วก็แพ็คเพิกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปวางขายกันนะแต่เขาใช้เครื่องจักรแต่ว่าชาวนาตอนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วนะครับ60ขึ้นเลยนะครับหมายความว่ารถความเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมรสนิยมของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่อยากจะมาเป็นชาวนาละอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นคนชาวนาเขาอายุมากแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ขับรถอ่ะใช้เครื่องจักรในการทำงานนะครับดังนั้นเขาก็เนี่ยมีแบบนี้แหละแต่ว่าเขาก็เป็นชนชั้นหนึ่งนะครับในสมัยที่เขาเรียกอะไรมันก็เป็นสังคมแบบในอดีตที่เวลาเขาพูดถึงชนชั้นกันนะก็เริ่มตั้งแต่แบบจักรพรรดิใช่ไหมมาชนชั้นของโชกุนใช่ไหมจากโชกุนเสร็จก็เป็นทหารจากทหารเนี่ยก็จะมีชาวนากับพ่อค้าเชื่อไหมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือสถานะเนี่ยว่าชาวนาสูงกว่าพ่อค้านะเพราะชาวนาเนี่ยเป็นคนสร้างอาหารให้นะครับทีนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้มันเดี๋ยวจะยาวไปนิดหนึ่งแต่อย่าบอกว่าญี่ปุ่นก็เขาพยายามจะปกป้องพยายามที่จะปกป้องตลาดข้าวญี่ปุ่นภายในประเทศเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้ามาดั้มขายในประเทศเขาคือถ้าข้าวราคาถูกในต่างประเทศมาขายในประเทศญี่ปุ่นได้ประเทศญี่ปุ่นเจ๊งครับเขาก็มีกฎหมายห้ามนำเข้าก็ตลาดแต่ว่าเรื่องนี้ก็10กว่าปี20ปีแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พยายามจะกดดันเพราะมันเป็นเปลี่ยนสงครามมาเป็นสงครามเศรษฐกิจเขาก็กดดันให้ข้าวเนี่ยเข้าไปขายให้ได้ก็ฟ้องเพราะว่าไปฟ้องเรื่องการกีดกันสินค้าการเกษตรต่อมาญี่ปุ่นก็จำเป็นจะเปิดตลาดข้าวอเมริกาข้าวไทยก็เข้าไปขายกันแต่ว่าจริงๆคนญี่ปุ่นเขาไม่กินข้าวไทยนะครับเขากินต่อให้เราบอกว่าข้าวไทยอร่อยที่สุดในโลกอ่ะเขาไม่กินอ่ะเขากินข้าวญี่ปุ่นข้าวญี่ปุ่นเป็นเม็ดสั้นๆนะครับเหนียวๆหน่อยป้อมๆนะครับมันเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับแต่ว่าเขาก็ซื้อข้าวไทยมาซื้อข้าวจากอเมริกามาแล้วก็เก็บไปเป็นข้าวสำรองภายในประเทศเป็นแบบนั้นไปกลับมาที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้การผลิตข้าวถ้าพูดว่าการผลิตข้าวเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเราก็ผลิตข้าวภายใต้เขาเรียกอะไรเป็นข้าวนาปีเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าระบบชลประทานเนี่ยเรายังไม่ทั่วถึงปีหนึ่งก็ปลูกข้าวได้ครั้งหนึ่งเหลือก็เอามาขายกันนะครับข้าวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเลยก็คือข้าวหอมมะลิจริงๆหอมมะลิกับจัสตินมันก็เหมือนกันนะครับเวลาเขาพูดถึงข้าวจัสตินที่อินเดียเนี่ยอินเดียเขาเวลาเขาบอกเขาก็เคลมนะครับอินเดียเขาก็เคลมว่าในโลกนี้ข้าวที่อร่อยที่สุดก็คือข้าวจัสตินข้าวจัสตินมันจะผอมๆเรียวๆฮะนะครับมีกลิ่นหอมพอสมควรจริงๆมันพูดยากนะครับผมเคยทานข้าวจัสตินนะครับแล้วก็คือเวลาไปในประเทศที่ผมไปที่อเมริกาผมพอดีผมมีโอกาสไปประชุมที่ World Bank เนี่ยนะครับที่ประชุม World Bank แล้วที่สหประชาชาติเวลาเข้าอาหารเอาข้าวไปกินข้าวเอเชียอะไรเงี้ยอาหารเอเชียแล้วก็มีข้าวมาเนี่ยผมเจอแต่ข้าวผมเจอแต่แบบข้าวพรีเมียมเนี่ยผมเจอแต่ข้าวจัสตินนะผมไม่เคยเจอข้าวไทยนะในร้านในร้านที่เป็นอาหารแบบสากลอะนานาชาตินะครับผมคิดว่าข้าวจัสตินเขาดังมากนะน่าจะดังกว่าข้าวหอมมะลิไทยแต่ว่าข้าวหอมมะลิไทยนี่มันหอมจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับเหมือนคนแบบที่ตะวันออกกลางอะไรเงี้ยคนที่ถ้าเราส่งข้าวไปตะวันออกกลางเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นข้าวนึ่งไปนะคือกระบวนการของเขาเขากินข้าวไม่เหมือนเราไอเราคงกินแบบนั้นไม่ได้ก็เอาข้าวเปลือกมาไปนึ่งก่อนยังไม่สีนะเอาไปนึ่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยเป็นสีที่หลังงั้นข้าวออกมาเนี่ยมันจะเหลืองๆเลยฮะบวมๆเหลืองๆแล้วก็ส่งไปที่ตะวันออกกลางคนที่นู่นเขากินกันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรสนิยมเวลาเราบอกว่าข้าวอะไรอร่อยที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นใครฮะและคุณคุ้นเคยกับอาหารแบบไหนนะครับถ้าคุณไปกินข้าวที่อินโดนะครับโอ้โหผมบอกไม่ถูกนะครับผมเพิ่งไปบาหลีมาเมื่อตอนปีใหม่ข้าวอินโดแข็งมากไปไม่รอดจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ย
รสนิยมเกี่ยวข้าวก็แตกต่างกันไปงั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับการไปขายนู่นที่นู่นที่นี่ใช่ไหมไอ้เรื่องนี้ก็สำคัญเอาละเดี๋ยวค่อยมากลับมาคุยกันในช่วงที่2นะครับใครมีคำถามในช่วง3อย่าลืมวอกเซอร์มานะครับส่งข้อความเสียงมาทางวอกเซอร์ประมาณสัก1นาทีไม่ใช่1นาที10วินาทีสักครู่ครับกลับมาประเด็นเรื่องข้าวขมในเมืองไทยนะครับตอนนี้เราก็เห็นว่ามันก้ำกึ่งกันระหว่างปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับกับปัญหาว่าด้วยเรื่องเหตุปัญหาทางการเมืองซึ่งเกิดจากคู่ขัดแย้งกับรัฐบาลที่พยายามจะหาทุกประเด็นที่พอที่จะเอามาโจมตีได้นะครับสมัยก่อนนี่โจมตีถึงขนาดว่าท่านนายกที่ทำผมแต่งหน้าก็ถูกโจมตีนะครับยิ้มก็ถูกโจมตีนะครับโดนหมดนะฮะร้องไห้ก็ถูกโจมตีนะครับเขาก็จะหาทุกวิธีทางทีนี้มันร่วมกันนะแต่ว่าเอาล่ะผมจะแยกเรื่องประเด็นเรื่องว่าเรื่องการเมืองออกไปก่อนแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องปัญหาเนื้อผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญซะโดยตรงนะผมออกตัวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเป็นคนสนใจเรื่องปัญหาราคาข้าวปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยเกี่ยวกับข้าวเนี่ยมานานพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยในความเห็นของผมแล้วเนี่ยผมเห็นว่าชาวนาเนี่ยถูกกำหนดให้เขามีการยกย่องชาวนาให้เป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับถ้าคุณจะยกย่องใครเป็นกระดูกสันหลังของชาติแสดงว่ากลุ่มบุคคลนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยแล้วเกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยอดีตเป็นชนกลุ่มใหญ่ครับคือสังคมเนี่ยก่อนสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราเป็นสังคมการเกษตรและสังคมการเกษตรเนี่ยเราปลูกข้าวเป็นหลักพอคุณปลูกข้าวเป็นหลักเนี่ยก็มีชาวนาจำนวนมากในประเทศไทยนะครับแล้วชาวนาไทยเนี่ยเวลาคุณจะทำการผลิตนะครับสิ่งที่เป็นต้นทุนการผลิตของคุณคืออะไรหนึ่งคุณต้องมีที่ดินก่อน2คุณต้องมีแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานคนหรือแรงงานสัตว์ก็แล้วแต่สมัยก่อนก็ใช้ควายใช่ไหมครับนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึงมาแล้วก็คุณต้องการอะไรฮะคุณต้องการฝนน่ะคุณต้องการน้ำนะต่อมาก็มีปุ๋ยอีกมียาฆ่าแมลงอีกคือหมายความว่ากว่าคุณจะทำเป็นชาวนาได้เนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงคุณเจอกับ2ความเสี่ยงสำคัญด้วยกันความเสี่ยงที่1ก็คือความเสี่ยงว่าได้เรื่องของภัยพิบัติมันไม่มีเนี่ยใครจะมาขายประกันหรือว่าตอนนี้มีแล้วไม่รู้ไอ้ประกันความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาตินี่แหละฮะจะรู้ได้ไงว่าปีนี้น้ำมันมาพอฮะฝนตกพอถ้าฝนมันไม่มาล่ะครับทำยังไงนะเห็นไหมในเรื่องที่1ถ้าฝนไม่มานี่จะทำยังไงคนที่มันอาศัยข้าวนาปีเป็นหลักแล้วก็ข้าวส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปีนะครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงนี้ก็ตกอยู่กับชาวนาซึ่งเป็นปกตินะครับมันจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับ3ปี4ปีแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แล้งมากพอแล้งมากๆเสร็จปีต่อมาก็อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าอะไรโอ้น้ำมาเยอะเลยเวอร์เลยฝนตกต้นข้าวเข้าเละตายอีกไอ้ความพอดีความลงตัวของไอการความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการปลูกข้าวเนี่ยมันก็ตกอยู่กับชาวนาอ่ะสมมุติปีนั้นแค่ไม่เสี่ยงน้ำมาพอดีเลยศัตรูพูดไม่เอตศัตรูพืชไม่มาเลยทั้งเพลี้ยทั้งเชอร์รี่ทั้งหอยเชอร์รี่สารพัดนะครับมลงแมลงอะไรทั้งหลายนี่ตะกะโตตะกะแตนไม่มายุ่งอ่ะสมมุติว่ารอดซึ่งจริงๆไม่นะครับปกตินี่มันมาวุ่นวายทุกปีอาจจะสมมุติว่ารอดพอรอดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณเจอคืออะไรฮะผลผลิตออกมาจำนวนมากพอผลผลิตจำนวนมากปุ๊บก็เข้าหลักทฤษฎีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการค้าเสรีดีมานด์ซัพพลายอุปสงค์อุปทานพอเข้าสู่หลักเรื่องอุปสงค์อุปทานปีนั้นผลิตได้เยอะเป็นไงเป็นไงฮะผลิตข้าวได้เยอะโชคดีน้ำก็ตกต้องตามฤดูกาลฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลปริมาณน้ำพอดีไม่มีภัยพิบัติไม่มีแมลงมากัดกินผลผลิตออกเยอะแต่ว่าเยอะเกินพอเยอะเกินเกิดอะไรขึ้นครับราคาตกชาวนาไม่เคยกำหนดเลยฮะกำหนดราคาข้าวว่าจะขายที่เท่าไหร่ชาวนาต้องเอาข้าวเนี่ยนะไปอ้อนวอนไปขนไปที่โรงสีแล้วก็ทำหน้าจืนหน่อยแล้วก็ถามว่าเท่าแก่จะรับซื้อที่เท่าไหร่เท่าแก่ก็ทำหน้าเมินๆนิดหน่อยไหนดูหน่อยสิ
เอาอะไรไปจิ้มๆดูหน่อยโอ้ความชื้นค่าความชื้นแล้วก็บอกเนี่ยข้ามีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้เอาไปท่านนี้แล้วกัน 4,000 5,000 ช่วงหลังนี่สมัยก่อนนี่สมัยเด็กๆผมจำได้นะข้าวที่โอ้โหเกวียนนึงเกวียนนึง 2-3,000 บาทเนี่ยบิบเรื่องชาวนาประท้วงนี่มันได้ยินบ่อยมากยาวนานเลยเหมือนราคายางนี่แหละครับนะครับเป็นธรรมชาติกันมาเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องนงเรื่องน้ำเรื่องราคาสลับกันไปสลับมาอย่างนี้แหละไม่จบแต่โดยรวมๆแล้วผมกำลังจะบอกว่าเวลาคนพูดถึงว่าตลาดข้าวอ่ะเขาบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันทำลายอะไรมันทำลายตลาดข้าวไทยถามว่าจริงไหมจริงโครงการรับจำนำของรัฐบาลเนี่ยทำลายตลาดข้าวไทยแน่นอนเพราะว่าตลาดข้าวไทยในอดีตก่อนโครงการรับจำนำข้าวมันเป็นตลาดข้าวของนายทุนผู้ค้าข้าวมันไม่ใช่ตลาดข้าวของชาวนานะครับเวลาครูเขาพูดอย่าเคลิ้มนะโอ้โหประเทศไทยส่งออกข้าวระดับหนึ่งของโลกเป็นข้าวของชาวนาเป็นตลาดของชาวนาไทยเราขายเราส่งออกไม่ได้เรามีปัญหาทำลายตลาดข้าวกลไกตลาดข้าวไทยเสร็จแล้วก็ทำให้ชาวนายากลำบากเร็วไปสรุปเร็วไปไอ้คนที่ยากลำบากที่สุดนะพวกค้าข้าวไปไม่ได้จริงๆเคยซื้อถูกๆนะถูกถึงขนาดว่าเอาเงินจากประกันราคาข้าวของรัฐบาลพิสิทธิ์เนี่ยมาตู้ด้วยนะครับอยากจะกดที่เท่าไหร่ก็ไปกดแล้วก็เอาข้าวเอาจำนำเนี่ยมาใส่รัฐบาลอภิสิทธิ์ไปเสริมไว้ตรงนั้นนะครับซื้อถูกจริงๆนะครับถูกจริงๆแต่ว่าชาวนาเขาพออยู่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีเงินส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลก็สนับสนุนกันฮะใช้งบไปต่อปีนะต่อปีประมาณ 50,000 ล้านน่ะคือไม่ว่ารัฐบาลไหนมาคุณก็ต้องดูแลเกษตรกรครับเป็นปกติเป็นปกติแล้วข้าวไทยมันพิเศษทำไมข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นไม่เหมือนกันล่ะญี่ปุ่นทำไมรวยข้าวไทยมันแพงไอ้มันจนญี่ปุ่นนี่เวลาเขาเลิกเวลาเขาทำข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จได้เสร็จเรียบร้อยนะเขาขายเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็บินไปเที่ยวต่างประเทศนะตีกอล์ฟมาเมืองไทยเนี่ยคุณดูไม่ออกหรอกดูมันโอ้โหแม่งแบบร่ำรวยนั่งรถแบบบัสอย่างดีมานั่งเครื่องบินมาชาวนาเพราะอะไรเพราะว่าปริมาณข้าวของเขาเนี่ยมันพอดีกับการบริโภคภายในประเทศและมันทำให้กำหนดราคาได้แต่ว่าข้าวไทยเนี่ยผลิตมาปีนึงเนี่ยอับอย่างปี56เนี่ยผลิตมาเนี่ยรวมกันนาปังนาปีนี่รวมกัน30ประมาณ36ล้านตันเราบริโภคในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งเอาไปขายต่างประเทศแล้วเวลาขายต่างประเทศอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าแนวความคิดของคืออะไรคือเขาเนี่ยเมืองไทยมันเคยมีช่วงสมัยหนึ่งรัฐบาลสมัครจำได้ไหมตอนรัฐบาลสมัครเนี่ยโอ้โหมีคนแห่มาขอซื้อข้าวเต็มเลยเพราะว่ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นที่ประเทศจีนและที่อินเดียประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่นะครับเราเป็นผู้ผลิตพื้นที่ผลิตเนี่ยประมาณรายที่5ของโลกขนาดใหญ่ที่5ของโลกแต่ว่ารายใหญ่ที่สุดคือประเทศจีนและอินเดียเขาผลิตได้เป็นร้อยล้านตันนะครับเป็นร้อยล้านตันเลยนะครับแล้วไอ้เราอ่ะจริงๆเราบริโภคเองเนี่ยประมาณ10ล้านตันเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่าสองประเทศนี่คนมันเยอะประชากรมันเยอะผลิตข้าวมาเยอะก็พอกินแต่ว่าไม่ถึงขนาดเอามาขายข้างนอกไม่ถึงขนาดเอามาขายข้างนอกแล้วจำได้ไหมที่ผมบอกว่าแต่ละประเทศมันจะต้องมีข้าวสำรองไว้ข้าวสำรองเก็บไว้ข้าวมันไม่ได้เก็บไว้ได้ปีเดียวนะครับเก็บได้หลายปีอยู่แต่ถ้าเก็บหลายๆปีเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องว่าความเสื่อมสภาพมันจะมีแต่ว่าไอ้เรื่องข้าวเน่านี่มันแย่นะครับไอ้ที่พูดกันข้าวเน่าข้าวเน่าได้เนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีความชื้นนะฮะมันถึงจะข้าวเน่าเช่นไอ้พวกที่มันโดนน้ำเข้าไปอ่ะหรือไอ้ระบบข้างในมันไม่มีโรงสีนี่เขาเก็บแบบโอ้โหอากาศอุณหภูมินี่เขาเต็มที่นะครับไอ้พวกภาคกลางที่เก็บโรงสีแล้วน้ำมันท่วมอย่างนั้นแหละมันถึงเกิดข้าวเน่าไอ้นั่งงั้นน่ะข้าวเน่ามีความชื้นระบบโรงสีโรงเก็บนี่ไม่ดีอยู่นี้มันควบคุมเป็นระบบปิดหมดทันสมัยฮะนะครับ
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าไปที่อื่นยังไงนะแต่เวลาว่าอยู่กันหลายๆปีแล้วข้าวมันหมดคุณภาพเนี่ยเวลามันหมดคุณภาพมันไม่ใช่แค่เน่านะไอ้ข้าวเน่าคือเรื่องความชื้นแต่ว่าข้าวที่มันเก็บไว้4ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะมีความว่าคล้ายๆเป็นแป้งเวลาจับๆปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแป้งๆติดมือมาไอ้นั่นแหละข้าวมันเก็บไว้นานสภาพมันก็เลยมีความเป็นแป้งนะครับแต่ข้าวปกติแล้วแต่คนกินนะเวลาคนจะกินข้าวใหม่เลยก็ได้แต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเราไม่กินข้าวใหม่นะผมกินข้าวเรากินข้าวเก่า1ปีมันกำลังดียางมันไม่เยอะนะครับกินข้าวใหม่เนี่ยยางมันเยอะนะครับมันจะเยอะไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนฮะว่าไม่ได้นะครับดังนั้นข้าวมันเก็บได้อยู่นะฮะงั้นรัฐบาลที่เก็บข้าวอยู่ตอนนี้ไอเดียเขาคืออะไรไอเดียเขาคือว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยพยายามที่จะสู้กับตลาดข้าวของโลกโดยมองว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ส่งออกข้าว 30% ของโลกนี้ประเทศไทยนี่ส่งข้าวอันดับหนึ่งนะครับเราส่งข้าว 30% ของโลกนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดข้าวนะครับที่ส่งออกกันนะดังนั้นเนี่ยแนวความคิดของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าถ้าคุณดึงข้าวจำนวน 30% ของโลกเนี่ยกลับมาแล้วกอดไว้รัฐบาลกอดเป็นเพียงผู้เดียวรัฐบาลเขาคิดว่าเขาจะสามารถสร้างแรงกดดันทำให้กลไกตลาดนั้นเนี่ยในเรื่องของมันขาดไปใช่ไหมครับของมันขาดไปมันก็จะกระตุ้นให้คนเนี่ยวิ่งมาหาซื้อราคาก็จะสูงขึ้นพลาดไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้เหมือนยางเพราะยางเนี่ยมันปลูกอยู่ไม่กี่ประเทศและมันไม่เหมือนกับข้าวตอนที่ทักษิณชนะเนี่ยนะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จเนี่ยเพราะว่าไปผูกรวมกันระหว่างอินโดมาเลเซียไทย3ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตยางออกสู่ตลาดโลกมีการผูกกันแล้วคนอื่นมันปลูกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องแบบปลูกกันแบบหลายเป็นหลายปีฮะ5 6ปี7ปีเนี่ยกว่าจะกรีดยางได้แต่ว่าข้าวไม่ใช่ข้าว3เดือนปลูกได้แล้วครับและแต่ละประเทศมันมีข้าวสำรองทันทีที่เราเอา 30% ก่อนกลับมาไว้ปรากฏว่าเวียดนามปล่อยข้าวออกนะครับเวียดนามปล่อยข้าวออกรวยเลยขายก่อนลุยก่อนอันที่2แสบสุดเลยประเทศอินเดียเอาข้าวในสต็อกออกเทขายเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นนะครับมันก็คล้ายๆกับเรื่องการสำรองน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเวลาเราดูราคาน้ำมันนะครับไปดูราคาโอเปกอะไรทั้งหลายลองไปดูนะมันจะมีตัวแปรอยู่ตัวแปรหนึ่งเวลาเราอ่านเราติดตามข่าวสารไปดูเรื่องปริมาณสำรองปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐอเมริกาเขาจะมีการประกาศว่านโยบายตอนนี้สมมติว่าน้ำราคาน้ำมันมันแพงมากๆนะครับโอเปกราคาน้ำมันแพงมากๆรัฐบาลสหรัฐก็จะลดปริมาณสำรองน้ำมันในประเทศลงการลดปริมาณสำรองในประเทศลงก็จะทำให้ความต้องการในตลาดเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าสหรัฐเป็นผู้ใช้น้ำมันเยอะขึ้นใช่ไหมเขาก็ใช้น้ำมันของเขาเองดังนั้นมันก็จะเหลือขึ้นมันก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นกลไกในการต่อรองกันก็เรียกว่าเป็นการสู้กันในตลาดโลกเสรีและเราประเทศไทยไม่ชนะในเกมนี้นี่คือปัญหานะครับทำให้การที่เราซื้อมาแล้วตั้งใจว่าจะคือจริงๆก็ตั้งใจขาดทุนแล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะขาดทุนเยอะขนาดนี้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะกำหนดทำให้ราคานั้นสูงขึ้นได้ทีนี้กลับมาที่กลไกภายในประเทศถามว่าโครงการนี้เกษตรกรชาวนาได้ประโยชน์ไหมล้านเปอร์เซ็นต์ที่ผมสายหน้านี้ผมทำตัวแบบอินเดียนะครับอินเดียเนี่ยเวลาสายหน้าแปลว่าใช่นะครับดีนะครับนะครับถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่ดีนะครับอินเดียนะโอเคกลับมาประเด็นเรื่องข้าวต่อคืออย่างนี้ชาวนาอย่างที่ผมเรียนนะคือว่าชาวนาเวลาขายข้าวเนี่ยเขาจะไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าเขาจะขายได้ที่ราคาที่เท่าไหร่ทำให้การบริหารการผลิตเนี่ยมีปัญหามากนะครับแต่ว่าเมื่อรัฐบาลประกาศว่าเอาล่ะจะรับซื้อที่ราคา 15,000 บาทแต่ว่าต้องไปหาค่าความชื้นด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องค่าความชื้นถ้ามีเวลาแต่ว่าอย่างตั้งธงไว้ 15,000 บาทนะครับชาวนาก็สามารถคำนวณได้ละครับว่าจะสามารถผลิตต้นทุนเนี่ยตัวเองมีที่นาเท่าไหร่แล้วจะผลิตที่ต้นทุนเท่าไหร่แล้วไปขายตัวเองจะกำไรเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถคำนวณได้เลยว่าตัวเองจะขาดทุนหรือจะขาดทุนหรือได้เงินเหลืองกำไรแล้วยังไงเท่าไหร่มีเพียงครั้งนี้เท่านั้นที่สามารถกำหนดได้ว่าตัวเองเนี่ย
จะบริหารการทำนาเนี่ยให้คุ้มค่าแล้วก็มีกำไรแน่นอนผมเรียนเลยนะครับผมยังไม่เห็นเลยว่าโครงการนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาไทยอย่างไรในการดำเนินการในช่วงที่รัฐบาลดำเนินการนี้นะชาวนาไทยได้รับประโยชน์ไปเต็มๆเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือข้อสังเกตเกี่ยวซึ่งตรงนี้ต้องวิจารณ์รัฐบาลนะครับผมคิดว่ากรณีที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะจ่ายเงินคือค้างเงินชาวนาในรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วดึงเวลามายืดยาวถึง4เดือนเนี่ยอันนี้เกินไปนะครับถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุใดๆอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในปัจจุบันซึ่งผมเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำทุกวิถีทางนะครับตอนนี้แล้วคงมีทางออกในเร็วนี้นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งนี้ให้ได้นะครับดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการที่มีเจตนาดีที่จะช่วยยกระดับให้กับชาวนาและมันมีประโยชน์หลายชั้นนะครับคือชาวนาไทยเนี่ยมันไปถึงจุดที่เรียกว่าอะไรนะคนมันไม่อยากแล้วอ่ะเคยได้ยินไหมพวกชาวนาเวลาคนบ้านนอกคนที่ทำนาอะไรเงี้ยเวลาเขาส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือสูงๆโอ้จะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่เป็นเจ้าคนในคนเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าสำนึกว่าความชีพเป็นชาวนานี่มันเป็นอาชีพที่มันเหมือนคำสาปนะครับชาวนาไม่ได้อยากจะให้ลูกหลานเป็นชาวนานะครับและดีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่หลังจากโครงการจำนำข้าวนี่แรงงานจำนวนมากจากในเมืองเนี่ยกลับสู่ชนบทไปทำนาครับอยู่ได้แล้วฮะเห็นไหมมันแก้ปัญหาอะไรได้หนึ่งมันแก้ปัญหาเรื่องแรงงานย้ายถิ่นได้สองเนี่ยมันทำให้ชาวนามีเงินไปปลดหนี้มีเงินในการจับจ่ายบริโภคมากขึ้นแล้วไอ้พลังทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งอย่างนี้พรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่มองเรื่องการปฏิรูปนะครับประเทศหรือการปฏิวัติประเทศเนี่ยผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวช่วงที่3เดี๋ยวกลับมาต่อนะครับเรื่องโครงการจำนำข้าวสักครู่ครับว่างเว้นจากเรื่องสุเทพมาคุยเรื่องข้าวบ้างนะครับก็กลับมาประเด็นว่าได้เรื่องที่สถานการณ์ในอดีตเนี่ยชาวนาเนี่ยเสียพื้นที่การผลิตนะครับเรียกว่าเลี้ยงขายนาส่งลูกเรียนเพื่อที่อะไรเพื่อที่ลูกเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ต้องตกกลับมามีชะตากรรมเหมือนตนเองนะครับที่ยากจนกันมาเนื่องจากโครงสร้างอะไรต่างๆนี่มันไม่เอื้อเลยนะครับเรียกว่าเป็นชาวนาแล้วจะเลี้ยงลูกได้เนี่ยจริงๆทำได้ยากมากอาจจะมีบางเคสนะครับที่ทำได้แต่ว่าเอาจริงๆนะจำนวนมากเนี่ยก็เกิดจากการขายที่นาแหละครับนะครับแล้วก็เกิดภาวะยากจนสะสมคนที่สู้ไม่ไหวจริงๆคนกลุ่มนี้ก็ต้องขายที่นาไปเช่าที่นาพอเช่าที่นาไปกู้เงินมาปลูกข้าวก็เหมือนเดิมเนื่องจากทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่มีงานทำงั้นคนเกษตรคนชาวนาแรงงานในต่างจังหวัดเขาก็เดินทางมาเป็นจับกลางในกรุงเทพนะครับมาทำงานอยู่ในโรงงานมาทำงานอยู่ในภาคบริการต่างๆในกรุงเทพคือมันไม่มีทางเลือกเราจะเห็นว่าคนอีสานเนี่ยเขาก็เดินทางไปทั่วโลกแล้วครับนะครับตอนแรกก็เดินทางเข้ามากรุงเทพถึงไปภาคใต้ภาคใต้ไปกีดยางเสร็จก็ลงทะเลลงทะเลเสร็จก็ไปซาอุดรนะครับไปซาอุไปตะวันออกกลางตอนนี้ไปแถวไหนไปไต้หวันไปทั่วเลยครับกูจะเห็นว่าคนลูกหลานชาวนาไทยนี่แหละเดินทางไปทั่วเลยนะครับและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของพวกของตนเองผมจำได้ว่าสมัยรัฐบาลชาวลิตพยายามทำโครงการที่เรียกว่าอีสานเขียวจริงๆอีสานเขียวก็พยายามอยู่บนตีโจทย์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเขามองเรื่องระบบชลประทานเขามองว่าอีสานถ้าอีสานมีระบบชลประทานที่ดีมีเก็บมีน้ำอ่ะเพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมถ้ามีน้ำก็จะแก้ปัญหาคนจนได้นี่ก็เป็นความคิดริเริ่มเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเกษตรนะครับก็เนี่ยแหละหรือแม้แต่พวกคลองทั้งหลายบรรดาคลองมนุษย์ขี่เชื่อแถวปทุมธานีไอ้นั่นก็คลองมนุษย์ขุดนะก็ใช้สำหรับทำการเกษตรนั่นแหละระบบชลประทานมันก็เป็นเทคโนโลยีแบบนี้นะครับช่วงหลังมีเขื่อนมีระบบการจัดการมีหน่วยงานมีกรมชลมีอะไรมันก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ผลิตมาแล้วมันเยอะเกินพอผลิตเยอะเกินปุ๊บมันก็จะต้องไปตีโจทย์ต่อไปซึ่งรัฐบาลที่คิดว่ามีประสบการณ์นะครับมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ
นะครับพยายามจะตีโจทย์นี้แต่ว่ายกที่หนึ่งน็อกผมคิดว่าน็อกนะผมไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าเล่นต่อแต่ถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เล่นจำนำข้าวต่อเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็หลบไม่พ้นที่จะต้องตีโจทย์นี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ว่ารัฐบาลจะไม่เข้าไปช่วยชาวนาอีกนะครับเป็นไปไม่ได้คุณต้องหาวิธีการจนกว่าอะไรครับจนกว่าปริมาณผลิตข้าวในประเทศเนี่ยมันจะลดลงผมพูดตรงๆนะวิธีการที่ถูกต้องนะในทัศนะผมนะผมพูดแบบบ้าๆบอๆเลยนะครับแต่ว่าผมพูดแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยนะถ้าคุณอยากให้ราคาข้าวสูงขึ้นเนี่ยคุณต้องผลิตข้าวให้ลดลงต้องลดลงผมไม่เห็นทางอื่นเลยแล้วผมไม่สนใจนะผมพูดตรงๆผมไม่สนใจตลาดข้าวที่ไปขายต่างประเทศผมไม่มีความภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของในโลกนี้ผมไม่มีความภูมิใจเพราะตลอดเวลาเนี่ยที่เราได้ยินและกล่อมหัวกันมาว่าเรามีความภูมิใจประเทศไทยผลิตข้าวและส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกแต่ว่าพอคุณหันไปดูชีวิตชาวนายากจนไปเป็นแรงงานไปให้เขากดขี่ออกจากบ้านแล้วก็มาบอกค่าแรงต่ำๆนี่เพิ่ม300บาทเมื่อเช้านี้มีคนถามผมในทวิตเตอร์ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ผมคิดว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยดีที่สุดในช่วงที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยในทัศนะผมนะโครงการ300บาทแรงงานขั้นต่ำนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในทัศนะผมเพราะคนมันจมน้ำแล้วคุณต้องทำให้คนพวกนี้พอหายใจได้คุณลองคิดดูถ้ามันยัง200กว่าบาทชั่วโมงนี้จะอยู่กันยังไงมันต้องเต็มไปด้วยโจรและที่บอกว่า SME จะตายกันนี่ตายไหมตกลงตายไหมทำไมมันยังอยู่รอดมาได้มีไหมขาดทุนกำไรอ่ะนี่แหละนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ที่ทำเรื่อง300และพยายามทำต่อในเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานในภาคการเกษตรคือในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ทำแล้วก็ไปกดดันใช้กฎหมายไปควบคุมเพื่อให้โอเค1ก็ภาครัฐที่จ้างงานก็300บาทปริญญาตรี 15,000 บาทส่วนแล้วก็ไปผลักดันทำให้เอกชนจะย่อมยอมจ่าย300บาทควักเงินจากเอกชนไปจ่ายให้กับคนจนพักที่มันพักสำหรับคนจนคนอื่นเขาไม่ชอบหรอกซึ่งผมไม่เข้าใจนะแต่มันคงไม่รู้ยังไงผมไม่รู้จะพูดยังไงผมคือมันรู้สึกประหลาดอย่างถึงที่สุดเลยเวลาพวกคนชั้นกลางทั้งหลายคนรวยทั้งหลายมาบอกว่าโครงการ3ไอ้การปรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนี่เป็นการทำร้ายคนจนจำได้ไหมออกมาพูดใหญ่เลยอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยสุดท้ายแล้วมันจะตกงานเศรษฐกิจธุรกิจไปไม่ได้พอธุรกิจไปไม่ได้ปุ๊บก็เลิกจ้างคนงานก็ไม่มีงานทำตกงานโอ้ยสงสารคนจนจังเลยอย่าไปเพิ่มเลย300บาทหลังจากเพิ่มไป300บาทแล้วปรากฏว่าเมืองไทยนี่นะคนงานไอ้อัตราว่างงานไม่ถึง 1% เลยตกลงมันดีไม่ดี300บาทดีครับดีมากเอาอีกนะครับเอาอีกถ้ากลับมาได้นะครับเอาอีกเพิ่มอีกเอา330เพิ่มสัก 10% คือมันติดลบมาเยอะแล้วอันนี้ดีแต่ว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยเพราะคุณจะต้องแข่งกับตลาดโลกอ่ะคำถามคือประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งไปกดดันราคาตลาดโลกขนาดนั้นหรือถ้าเราไม่ต้องแข่งเราไม่ผลิตเพื่อเหลือไปขายต่างประเทศนะถ้าเราไม่ขายต่างประเทศและเอามาขายในประเทศไทยอ่ะขาย 15,000 บาทเนี่ยขายได้ครับผมอยากจะรณรงค์และพูดและบ้าๆบอๆแบบนี้นะครับเราต้องทำให้การผลิตข้าวเราลดลงครับ
ถ้าเราผลิตข้าวลดลงราคาข้าวจะสูงขึ้นใครที่พอคุณพอมีเงินมีทองอย่าไปผลิตข้าวครับถ้าทำอย่างอื่นได้ให้ไปทำอย่างอื่นส่วนใครที่ไม่มีจริงๆให้เขาผลิตข้าวถ้าเราลดข้าวตลาดถ้าเราแบบลดปริมาณข้าวได้ครึ่งหนึ่งนะจากสิ่งที่เราผลิตนะอย่าว่าแต่15,000เลย20,000ยังขายได้เพราะอะไรฮะเพราะคุณไม่ต้องไปขายไม่ต้องไปแข่งกับตลาดโลกนะไม่ต้องไปแข่งตลาดโลกที่ไต้หวันนะที่ไต้หวันรัฐบาลก็ทำเหมือนรัฐบาลไทยนี่แหละครับแต่ว่าไต้หวันข้าวเขาเนี่ยไม่ได้มีเยอะถึงขนาดไปขายตลาดโลกเขาบริโภคในประเทศดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ต้องมานั่งกอดข้าวทำโกดังแล้วก็เก็บข้าวใส่ไว้ในใส่โรงเก็บไว้จนแบบเป็นปีๆไม่ต้องถ้าเราผลิตข้าวลดลงได้ครึ่งหนึ่งปรับโครงการขึ้นไปเลยครับ20,000รับจำนำ20,000ขี้ค้านครับเอกชนเนี่ยจะมาไล่ซื้อข้าวแข่งรัฐบาลแต่ถ้าเรายังผลิตข้าวปีนึงนะครับผลิตมา30ล้านตันกินไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งขายต่างประเทศคุณทำให้ตายคุณก็สู้ตลาดโลกไม่ได้หรอกว่างๆเขาก็ดั้มราคาออกมาแล้วก็ตายไม่รอดฮะทำไม่ได้ผมไม่เห็นหนทางที่เราจะชนะเขาได้เว้นเสียแต่ว่าเราจะลดการผลิตจริงๆนะผู้ซื้อข้าวเนี่ยเขาก็ดูออกเขาพยายามจะไม่ซื้อไม่มาสนใจประเทศไทยเลยเพื่ออะไรเพื่อที่เขาจะไปกดดันซื้อข้าวอย่างอื่นถูกๆขืนทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จพวกพ่อค้าข้าวก็ตายสิครับถ้าเขาประสบความสำเร็จอ่ะไอ้ถ้ารัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในโครงการนี้ผู้ค้าข้าวตายครับข้าวโลกนะผู้ค้าข้าวไทยตอนนี้ไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่ที่กัมพูชาเอาข้าวจากตรงนั้นไปส่งออกเพราะมันถูกกว่าก็ต้องยอมรับว่าข้าวก็ถูกกว่าข้าวไทยแล้วอนาคตพวกนี้อินโดจีนพวกนี้เขาจะปลูกข้าวมากขึ้นนะครับคำถามก็คือว่าแล้วประเทศไทยจะไปแข่งผลิตข้าวแข่งเพื่อไปขายตลาดโลกแข่งกับประเทศลาวพม่าเขมรเวียดนามอย่างนี้เหรอผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเราต้องผลิตเพียงพอกับการบริโภคในประเทศเท่านั้นต้องผลิตได้แค่นั้นแล้วไม่ต้องแข่งต่างประเทศแล้วเราไม่มีการเอาข้าวต่างประเทศเข้ามาขายดังนั้นราคาข้าวในประเทศเราจะกำหนดได้ครับเพราะมันมีคนกินข้าวจริงๆในประเทศนะฮะปีละ10ล้านตันน่ะ10กว่าล้านตันเนี่ยคุณก็ขายในประเทศแล้วคุณก็กำหนดในราคาที่ชาวนาอยู่ได้15,000-20,000อะไรเนี่ยทำได้แล้วมันไม่ใช่เป็นการผลาญงบทิ้งนะฮะคุณให้ชาวนามีเงินเนี่ยคุณให้ชาวนามีเงินขอโทษทีคุณบอกเอาเงินเนี่ยใส่ลงไปในตุในกระเป๋าเงินของชาวนามันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาพอชาวนามีเงินชาวนาไปทำอะไรครับขอโทษครับเขาไปขุดบ่อแล้วเอาไปใส่ตุ่มเอาเงินใส่ตุ่มมาเปล่าเขาไม่ใช้อะงานวิจัยชัดเจนนะคนจนเนี่ยได้เงินมาปุ๊บไปใช้ฮะแล้วเกิดสะพัดนะพลังผู้บริโภคมันสะพัดเวลาคุณจะให้น้ำนี่นะครับขอโทษคุณต้องให้น้ำที่ลากมันนะแล้วให้มันดูดขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความสะพัดระบบเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คุณต้องให้เงินลงไปในลากอะลงไปแล้วเกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นชั้นๆนะฮะเขาว่ากันว่าโดยประมาณ 3-4 เท่าตัวนะครับสมมติคุณใส่เงินลงไป1ล้านบาทที่ลากยากมันเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการใช้จ่ายเงินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีมูลค่าความสะพัดของมันประมาณสัก3ล้านถึง4ล้าน 3-4 เท่าตัวระบบเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็ไปเก็บภาษีฮะจากการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคต่างๆรัฐเก็บตังค์เข้ามาให้เงินชาวนาไปแต่ชาวนาไปใช้ปุ๊บไปใช้นู่นใช้นี่ก็เก็บเงินเข้ามาแวดเนี่ยฮะเก็บแวดเก็บภาษีอะไรเก็บมาเรื่อยๆก็เงินก็เก็บฮะถ้าชาวนาไม่มีเงินนะชาวนาไม่มีเงินรัฐบาลก็เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะฮะที่ขายของให้ชาวนาการผลิตมันก็จะลดลงทุนนิยมก็เป็นแบบนี้แหละฮะคำถามคือว่าถ้าคุณจะให้ชาวนารวยคุณมีปัญหาอะไรให้คนรวยมากๆแต่มีปัญหาพอรวยมากๆเสร็จก็เอาเงินทุนเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศ
มีประโยชน์อะไรกับเศรษฐกิจไทยไม่มีฮะเอาเงินลงทุนไปลงทุนต่างประเทศได้กำไรเข้ามาแต่ก็ไม่จ่ายภาษีในประเทศหรอฮะมันต้องลงทุนในประเทศฮะสร้างระบบเศรษฐกิจในประเทศแล้ววิธีการที่ดีสุดคุณต้องทำให้คนข้างล่างมีกำลังซื้อให้แรงงานมีเงินซื้อให้ชาวนามีคนซื้อมีแรงงานมีกำลังซื้อระบบเศรษฐกิจแบบนี้ต่างหากล่ะครับที่มันจะทำให้คนในสังคมนี้อยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่แบบเป็นผู้เป็นคนนะครับไม่ได้อยู่กันแบบกรอบเลยซื้อข้าวมาแรงงานไปก่อนนี่ค่าแรง200กว่าบาทซื้อกับข้าวมาอย่างนึงกิน2มื้ออย่างเงี้ยถุงละ10บาทกิน2มื้อคุณจะบ้าเหรอแล้วคุณบอกว่านี่เหรอให้รู้จักอดทนพอเพียงอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่อ่ะมันไม่เพียงพอคุณต้องให้เขาเพียงพอไอ้นี่300บาทนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆนะไม่มีโอทีลำบากนะครับและทุกวันเนี่ยม็อบเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะมันเบื่อเต็มทนแล้วนะม็อบเนี่ยกระแสเบื่อม็อบเนี่ยคนดูรายการผมนี่พูดให้ติดปากนะเบื่อม็อบพูดให้ติดปากคุณรู้เปล่าว่าตอนนี้นะโรงแรมในกรุงเทพทั้งหลายเนี่ยรายได้เขาลดลงไปเท่าไหร่แต่ผมไม่สนใจหรอกคนรวยก็ช่างมันเถอะมันมีเงินทุนสับสนมันกำไรมาเยอะมันไม่ตายง่ายๆหรอกแต่พวกคนงานที่รับค่าแรงรายวันนะฮะมันมีคนงานรับค่าแรงรายวันนะแล้วพวกโรงแรมอะไรพวกไหนเนี่ยร้านอาหารเนี่ยเจ๊งกันหมดแล้วฮะผมไม่เอาคนงานมาทำงานแล้วคนงานอยู่กับบ้านบอกตอนนี้มีม็อบให้อยู่กับบ้านก่อนอ่ะเจ๊งละแล้วจะไปทำยังไงเนี่ยก็จ่ายเป็นรายวันฮะวันไหนไม่ทำงานก็ไม่ได้ตังค์ฮะไม่ได้รุ่นเงินเดือนเนี่ยเหมือนข้าราชการโอ้บางคนดีใจนะบอกปิดงานหน่วยราชการไม่ต้องทำงานดีใจไปใส่เสื้อติดนกเป่าค่อยนกหวีดแล้วไปร่วมม็อบก็คุณได้เงินเดือนนี่คุณได้เงินเดือนไม่มีปัญหาแต่พวกค่าแรงรายวันเนี่ยพวกนี้มีปัญหาอันนี้เป็นประเด็นนะครับอ่ะวอล์กเซอร์สักลายนึงนะครับเมื่อกี้มีลายหนึ่งส่งเข้ามาชื่อว่าคุณกฤตนะผมเหลือเวลาประมาณ5นาทีลองดูนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนยกเองครับสำหรับม็อบที่ไม่มีคนมากๆแล้วปิดถนนเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับยังอโศกนะพี่ยกเองครับสำหรับม็อบที่ไม่มีคนมากๆแล้วปิดถนนเนี่ยความชอบธรรมครับยังอโศกนะพี่ผมเห็นคนมีนิดเดียวเองเขาปิดแยกเนี่ยมันลำบากหลายคนนะครับได้ยินไหมครับคุณกิจถามว่าม็อบที่มีจำนวนคนไม่มากเนี่ยแต่ไปปิดถนนมีความชอบธรรมหรือไม่อย่างเช่นอโศกนะครับเป็นต้นผมเรียนอย่างนี้ครับว่าความชอบธรรมนั้นมันจะลดลงครับนะครับถ้าถามว่ามีความชอบธรรมไหมสำหรับม็อบของกปปส.สุเทพผมเรียนไปแล้วว่าไม่มีความชอบธรรมแล้วคือถ้าอย่างนี้ถ้าคุณมีน้อยนะคุณก็ไปยืนอยู่หน้าหน่วยงานถือป้ายได้ไอ้บนถนนเนี่ยถ้าคุณมาเยอะจริงๆคุณก็มีสิทธิ์ลงถนนนะครับถ้าคุณมาเยอะไม่มีที่ยืนในฟุตบาทคุณก็มาลงบนถนนอันนี้ฟังได้แต่ว่าถ้าคนคุณมีกระจึงหนึ่งแต่ว่าคุณโอ้โหจัดม็อบกัน 7-8 แห่งนะครับมีอยู่กระจึงหนึ่งไปยึดสะพานพระราม8ดีว่านี่เขาคืนแล้วนะเขาด่ากันทั้งฝั่งคนนะผมบอกไว้ก่อนสุเทพนี่โดนด่ากันทั้งฝั่งทนเลยนะครับจะลบกับคนฝั่งทนเลยไหนว่าบรรพบุรุษเป็นทหารพระเจ้าตากไงสุเทพนี่ไปปิดเข้ามาเกือบเดือนนะฮะเส้นทางหลักที่เขาวิ่งเชื่อมกันมาแล้วครับวุ่นวายมากครับนะครับเป็นปัญหามากๆนะผมเรียนเลยว่าไม่มีความชอบธรรมที่อโศกอ่ะเซนจูรี่ไม่ใช่เซนจูรี่เขาเรียกเทอร์มินอลเทเวนตี้วันไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ห้างเทอร์มินอลนี้มันเป็นห้างที่ได้เขาเลยไอ้มันมีหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศอะไรนะไอ้โลนลี่พาเน็ตเขาแนะนำเลยว่าเป็นศูนย์อาหารที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้เลยนะไอ้ร้านไอ้ศูนย์อาหารชั้น5ของเทอร์มินอลเทเวนตี้วันเนี่ยอาหารเขาอร่อยมากและราคาถูกมากพูดแล้วก็หิวนะจะ6โมงเย็นแล้วเนี่ยแล้วผมแวะไปกินบ่อยนะตอนนี้เขามาตั้งม็อบอยู่นี่ผม
ผมไม่กล้าเฉียวนะผมพูดตรงๆนะไม่กล้าเฉียวไปผมกลัวเดี๋ยวเจอผมเข้ามาเสร็จแล้วจะมาแสดงความรักกับผมแสดงความอารยะกับผมนะครับเดี๋ยวจะต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือไม่นอนวัดนะมีอยู่กระจึงหนึ่งอะ80คน100คน200คน300คนปิดถนนนี่แต่อย่างว่านะคือด่าไปก็ไม่มีประโยชน์อะก่อนหน้านี้ผมไม่ด่าเลยนะครับเชียร์เลยมาถูกทางแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าไม่ถอยกลับไปนี่นะม็อบเนี่ยม็อบนกหวีดกับปปส.นี่ถ้าคุณไม่ถอยกลับไปนะคุณขยายเพิ่มเถอะจะได้จบๆยึดกรุงเทพให้ได้จริงๆไปปิดเลยเยาวร่งเยาวราชนู่นสาธงสาธรก็ไปเลยนะครับและอะไรอ่ะคุณสาธิตเสกกลางอะไรนั่นนะนะที่เป็นเขาบอกอะไรนะเป็นนักธุรกิจสีลมโอ้ยผมคนใครอยู่สีลมช่วยส่งไลน์มาคุยกับผมหน่อยว่าคนที่สีลมนี่เขาสรรเสริญสาธิตเสกกลางนี่ว่ายังไงหรือพวกม็อบกปปส.นี่ว่าไงผมอยากจะรู้มากๆเลยอยู่ได้ที่ไหนอยู่ไม่ได้แล้วครับผมเรียนนะเจ๊งแล้วเอาจริงๆจบแล้วจบแล้วที่เหลือก็คอยเก็บซากแค่นั้นเองม็อบสุเทพจบแล้วคุณจบแล้วคุณไปไม่ได้แล้วไอ้ที่ว่าจะมาปิดถนนมาทำแบบนี้เป็นไม่ได้แล้วไม่มีทหารออกมาคุณกล่าวว่าจะรอองค์กรอิสระคุณว่าไปนะว่ากันไปแต่ว่าระหว่างที่คุณเคลื่อนไหวอยู่บนท้องถนนทุกวันนี้คุณมีค่าใช้จ่ายทางสังคมที่ต้องจ่ายแพงทีเดียวหรือแม้แต่ต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะและประชาธิปัตย์ลงมาแข่งขันผมบอกไว้ก่อนนะการเลือกตั้งครั้งใหม่ถ้าประชาธิปัตย์ลงแข่งขันท่ามกลางที่ยังมีม็อบสุเทพอยู่นี่นะผมรับประกันว่าเสียงสวรรค์จะบันทาประทานเข้ามาให้พรรคประชาธิปัตย์แบบเละเทะผู้ว่ากทม.หม่อมสุขุมพันธ์นี่เตรียมตัวให้ดีนะครับผมสังหรณ์ยังไงบอกไม่ถูกการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในสมัยหน้าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์แล้วพรรคประชาธิปัตย์นั้นอยู่ในช่วงขาลงอย่างยิ่งแล้วเป็นการลงเรื่องมาจากการทำลายตัวเองแปลกมากนักการเมืองเป็นอะไรที่แปลกคือถ้าเป็นนักการตลาดเป็นการนักบริหารนะครับยิ่งคุณทำงานแล้วคุณนักบริหารคุณมีโอกาสได้อำนาจได้อะไรแล้วคุณมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองยิ่งอยู่นานๆก็ควรจะพัฒนาตัวเองได้ดีแต่คนเหล่านี้แปลกมากนับวันจะทำลายตัวเองลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยความชอบธรรมของม็อบนี้ไม่มีแล้วและผมอยากตะโกนดังๆว่าเบื่อม็อบเบื่อม็อบนะครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระในรายการประชาชน 3.0 นะครับท่านสามารถติดตามได้ที่ช่อง UDD Channel 5 ถึง 6 โมงเย็นนะครับยิงดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บ Facebook ของสมบัติบุญงามบรรณงวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ